ทางด้านของนางสาวรัชดาธนดิเรกครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยถึงหลักการหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าครม.เห็นชอบครับขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567โดยเป็นการออกร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการประกาศยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นร้อยจำนวนร้อยละ25ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากผู้ผลิตตามประเภทที่อธิบดีประกาศกำหนดและได้มีการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึงวันที่31ธันวาคม2567เพื่อให้การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่าแม้มาตรการทางภาษีนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2567ประมาณปีละ673ล้านบาทแต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้และลดงบประมาณภาครัฐในการกำจัดขยะพลาสติกตกค้างซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ไทยสามารถบรรลุเป้าในการเป็นไบโอฮับออฟอาเซียนได้ด้วยก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการกำจัดขยะพลาสติกแน่นอนครับว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไร